ะทรงเป็นดังหยาดฝนชโลมรินทรงดับทุกทั่วถิ่นให้สิ้นหมอง70ปีพระบารมีทรงคุ้มครองดังแสงทองปกปักพิทักษ์ไทยครานี้ทัศเด็จสู่ฟากฟ้าเหล่าปวงข้าอาดูลสุดหวั่นไหวล้านวจีมิอาจเอ่ยถ้อยอาลัยทัศถิตในดวงใจมิลืมเลือนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดวันนี้นะคะพึ่งก็วอร์มร่างกายแต่เช้าเลยล่ะค่ะเพราะว่าน้ำพึ่งจะมาปั่นจักรยานที่จังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็เราจะไปปั่นกันที่ไหนนะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าน้ำพึ่งมีไกด์กิตติมศักดิ์แล้วก็จะเป็นใครนั้นต้องตามพึ่งไปพบกับเขากันเลยค่ะตามมาเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งครับรอน้ำผึ้งนานไหมคะไม่นานหรอกครับครับนี่คุณปฐมาวิจิตรลงครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมสวัสดีค่ะผู้ชมคะแล้วก็กายกิติมศักดิ์ที่น้ำผึ้งว่านะคะก็คือคุณสมชายวิจิตรลงท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจำจังหวัดนครพนมค่ะนครพนมเรามีคำขวัญในการท่องเที่ยวนะครับว่ามานครพนมชมสามที่สุดเพื่อสุขที่สุดนะครับสามที่สุดก็คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระธาตุพนมสวยที่สุดก็คือสะพานมิตรภาพ3นครพนมกับม่วนงามที่สุดทิวทัศน์ริมฝั่งโขงที่มีองค์พญาศรีสัตนราชเป็นแลนด์มาร์คที่อยู่เบื้องหลังเราตรงนี้นะครับแล้วทั้งหมดนี้นำไปสู่วิถีชีวิตของคนนครพนมที่เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สุดครับค่ะแล้ววันนี้เราจะเริ่มตรงจุดไหนกันก่อนดีคะให้กายกิติมศักดิ์นำเลยก็อยากจะได้มาเริ่มจากจุดนี้ก่อนก็คือด้านหลังที่เรามองก็คือองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดนครพนมองค์ท่านพญาศรีสัตนคราชเนี่ยทำด้วยทองเหลืองทั้งองค์นะครับไม่ใช่ปูนไม่ใช่เหล็กแต่เป็นทองเหลืองทั้งองค์หนักทั้งหมด9ตันใช้งบประมาณ9ล้านสูง10เมตร90เฉพาะตัวองค์ท่านที่ฐานอีกประมาณ4เมตรก็จะเป็นประมาณทั้งหมด15เมตรนะครับสำคัญที่สุดคือทำให้จังหวัดนครพนมเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากเป็นเมืองที่เป็นเมืองอับเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเมืองเปิดคนต่างๆก็จะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดนครพนมเลยกันอย่างมากมายนะครับก็เป็นเพราะบารมีขององค์พญาศรีสัตนคราชอ่ะแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คนะคะถ้าใครที่มานครพนมเนี่ยก็ควรที่จะมาสักการะนะคะพญาศรีสัตนคราชด้วยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือพระธาตุพนมนะคะน้ำพึ่งว่าเดี๋ยวขอรบกวนท่านนำน้ำพึ่งไปสักการะด้วยค่ะครับเชิญครับเชิญครับพญาศรีสัตนคราชองค์ใหญ่ที่เห็นนี้นะคะคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองนครพนมที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำโขงซึ่งผู้คนทั้งสองฝั่งทั้งชาวไทยและชาวลาวต่างเดินทางมาสักการะและกราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจำค่ะตามความเชื่อและความศรัทธาของตนเองและสำหรับตอนนี้นะคะน้ำพึ่งก็พร้อมตามท่านผู้ว่าสมชายออกไปปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองนครพนมแล้วล่ะค่ะเส้นทางจักรยานเลียบริมโขงเส้นนี้จะมีจุดดีๆน่าสนใจให้เราเที่ยวชมและจะงดงามแค่ไหนอดใจรอช่วงหน้านะคะเที่ยวกันมาเ
สมชายพาน้ำผึ้งปั่นจักรยานเที่ยวไปตามเส้นทางไบค์เลนทางจักรยานพญานาคเลาะริมฝั่งโค้งค่ะเพื่อชมทิวทัศน์อันงดงามของนครพนมที่สวยสมคำกล่าวที่ว่าวิวเขาเราดูจริงๆค่ะความงามที่เห็นนี้เองนะคะจึงกลายเป็นงามที่สุด1ใน3ที่สุดของนครพนมที่ต้องมาชมให้ได้นะคะท่านผู้ว่าคะวิวนะคะตลอดเส้นทางนี้สวยงามมากๆเลยวิวริมแม่น้ำโขงของเราเนี่ยเราเรียกว่าวิวเขาเราดูหรือว่าวิวเป็นของเขาแต่ว่าทิวทัศน์เป็นของเราเพราะว่าวิวเขานี่คือภูเขาฝั่งลาวแต่ว่ามองในฝั่งของเราแล้วเนี่ยเป็นทิวทัศน์ที่มีความสวยสดงดงามครับก็เป็นการว่าวิวเขาเราดูตรงจุดนี้นะฮะเป็นอันซีนของนครพนมก็คือสำหรับการปั่นจักรยานไปจากแลนด์มาร์คองค์พญาศรีสัตนคราชไปสะพานมิตรภาพ3เนี่ยเมื่อปั่นมาถึงตอนเหนือของจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาติดอยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยซึ่งตอนนี้เราได้ทำเป็นอุโมงค์นาคราชนะครับเป็นเหมือนกับสะพานลอยแล้วก็ทำเป็นอุโมงค์สำหรับนักปั่นจักรยานเนี่ยสามารถปั่นทะลุด้านหลังของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะครับนี่ถือว่าเป็นอันซีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่งั้นน้ำพึ่งว่าเราอย่ารอช้าแล้วค่ะพักกันมาพอสมควรแล้วเราปั่นกันต่อเลยไหมคะหลังฟังแนวคิดการสร้างอุโมงค์พญานาคจากท่านผู้ว่าแล้วนะคะเราก็ปั่นเข้าไปตามเส้นทางจักรยานภายในอุโมงค์กันต่อซึ่งมีระยะทาง303เมตรค่ะและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครพนมในช่วงเช้าและเย็นจะมีผู้คนมาปั่นจักรยานเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะน้ำพึ่งครับตอนนี้เรามาถึงที่สุดที่2ของนครพนมแล้วคือสวยที่สุดสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนสวยยังไงดูข้างหลังดิครับสวยที่สุดจริงๆด้วยค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นสะพานมิตรภาพใช่ไหมคะครับเป็นสะพานมิตรภาพที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวซึ่งเป็นแห่งที่3นะฮะซึ่งสะพานแห่งนี้ได้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่11เดือน11ปี2011นะครับหรือปี2554สวยที่สุดของนครพนมก็ต้องยกให้กับสะพานมิตรภาพ3ไทยลาวแห่งนี้ค่ะนอกจากลักษณะของตัวสะพานอีกทั้งการออกแบบที่สวยงามแล้วสะพานแห่งนี้นะคะยังเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งใหม่ของภาคอีสานที่เชื่อมต่อจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถข้ามไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะท่านผู้ว่าคะที่ท่านผู้ว่าบอกว่ามาที่นครพนมนะคะเราจะต้องมาสัมผัสกับ3ที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้เราก็สัมผัสไปทั้งหมด2ที่สุดแล้วยังเหลืออีก1ที่สุดคืออะไรคะครับที่เหลืออีกที่สุดที่สุดที่สำคัญอันหนึ่งนะฮะก็คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนมานครพนมแล้วเนี่ยผมว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครไม่ไปนะฮะเพราะว่าต้องไปกราบสักการะองค์พระธาตุพนมใช่แล้วก็นอกจากองค์พระธาตุพนมแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระธาตุประจำวันเกิดอีก7วัน8พระธาตุด้วยครับอ๋อเหรอคะโอ้โหแล้วคือเราจะไปกันวันนี้เลยหรือเปล่าคะหรือยังไงคะไปไหวไหมครับวันนี้วันนี้คงจะไม่ไหวแล้วล่ะคะ ถ้าเผื่อเกิดปั่นไปนะคะวันนี้หนูเมื่อยไปหมดแล้วค่ะเนี่ยถ้างั้นพรุ่งนี้เรานั่งรถยนต์ไปกันดีไหมครับเพราะว่าจะห่างจากตัวเมืองไปประมาณ50กิโลครับ50กิโลโอเคเลยค่ะนั่งรถโอเคเลยค่ะทั้งหมดเที่ยวกันมา
ัสดียามเช้าค่ะสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งครับเป็นยังไงครับนอนหลับดีไหมครับโอ้โหสบายอยู่ค่ะแล้วเป็นไงครับรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบ้างไหมเมื่อวานไปปั่นจักรยานอาจจะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เท่าไหร่ค่ะเหรอค่ะครับพอดีเมื่อวานปั่นจักรยานเสร็จผมลืมไปว่าจริงๆแล้วคนที่มาปั่นจักรยานผ่านอุโมงค์นครราชนะครับแล้วก็เราก็จะมีประกาศเกียรติคุณให้ว่าท่านเป็นผู้ที่ปั่นจักรยานจากแลนด์มาร์กนี่ไปถึงสะพานโดยลอดอุโมงค์นครราชตรงนี้ไปแล้วก็เลยขออนุญาตมอบให้คุณน้ำผึ้งด้วยครับขอบคุณมากค่ะครับว่าแต่วันนี้เนี่ยนะคะที่นี่คือที่สุดที่3ใช่มั้ยคะครับที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือองค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนครพนมเพราะว่าค่ะพอเรามาถึงที่พระธาตุพนมตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปทำอะไรก่อนคะที่เราจะไปสักการะเมื่อมาถึงพระธาตุพนมแล้วนะครับในดับเบื้องต้นเราก็จะขึ้นไปกราบที่หอพระแก้วบริเวณด้านหน้าพระธาตุพนมนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเข้าไปกราบพระอุรังคธาตุนะครับพระธาตุพนมบริเวณด้านในนะครับถ้ามีเวลาเราก็สามารถที่จะเวียนเทียนนะครับทำจิตใจให้สงบสุขนะครับเวียนเทียนห่มผ้าไตรต่างๆนะฮะเวียนเทียน3รอบนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีครับพระธาตุพนมนะคะตั้งอยู่ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมค่ะเป็นพระธาตุประจำปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้านบนยอดองค์พระธาตุนะคะเป็นฉัตรทองคำซึ่งมีน้ำหนักถึง110กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะเชื่อกันว่าหากใครได้มาไหว้พระธาตุพนมก็เหมือนกับได้ไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากในองค์พระธาตุพนมได้บรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นั่นเองค่ะนอกจากพระธาตุพนมนะคะที่ท่านผู้ว่าได้แนะนำให้น้ำผึ้งมาสักการะแล้วเนี่ยนะคะยังมีพระธาตุองค์อื่นอีกใช่ไหมคะที่จะให้น้ำผึ้งไปสักการะด้วยครับเรามีพระธาตุประจำวันเกิดครบทั้ง7วัน8พระธาตุเลยครับคุณน้ำผึ้งไม่ทราบคุณน้ำผึ้งเกิดวันอะไรครับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์วันศุกร์ต้องพระธาตุท่าอุเทนที่อำเภอท่าอุเทนนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้เนี่ยประมาณ70กิโลเมตรแต่ต้องเสียดายนะครับผมติดราชการไปกับคุณน้ำผึ้งไม่ได้แต่ว่าผมก็จะมอบให้ท่านในอำเภอท่าอุเทนเนี่ยนะครับคอยดูแลต้อนรับคณะในการถ่ายทำอย่างดีเลยครับอยากจะให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทางจังหวัดนครพนมนิดนึงอะค่ะครับก็ในวันที่7เดือนกรกฎาคมปี2560หรือวันที่7เดือน7ปี2017นี่นะครับทางจังหวัดนครพนมก็จะให้จัดมีเทศกาลในเรื่องของการบวงสรวงและบูชาองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับที่บริเวณแลนด์มาร์คในตัวเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งเราจะจัดกันทั้ง7วัน7คืนนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13กรกฎาคม2560นี้ครับค่ะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะมาทันค่ะอย่าลืมมานครพนมนะคะวันนี้น้ำผึ้งต้องขอตัวนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณน้ำผึ้งมากแล้วโอกาสหน้ามาเที่ยวกันอีกนะคะยินดีครับด้วยความยินดีครับขอบคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะในอำเภอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับในฐานะในอำเภอท่าอุเทนก่อนยินดีต้อนรับนะครับรายการของเที่ยวและไมล์ไทยแลนด์เวิลด์นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยินดีสวัสดีทีมงานท่านปองโสนะครับแล้วก็ของท่านรองเทศบาลท่าอุเทนครับจะพาคุณน้ำผึ้งไปเที่ยวชมพระธาตุท่าอุเทนนะครับมานครพนมครั้งนี้นะคะสุขใจที่สุดเลยค่ะเพราะน้ำผึ้งได้มีโอกาสมากราบพระธาตุท่าอุเทนซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์อย่างน้ำผึ้งด้วยค่ะสำหรับพระธาตุท่าอุเทนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานตระงานริมแม่น้ำโขงคู่แผ่นดินไทยลาวมากว่า105ปีแล้วค่ะภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณนั่นเองค่ะ
และด้วยความที่องค์พระธาตุมีมานานหลายปีย่อมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาค่ะในช่วงที่น้ำผึ้งมาครั้งนี้จึงเห็นว่ากำลังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุใหม่ค่ะเพื่อเตรียมการสมโภชในปลายปีน้ำผึ้งก็ถือโอกาสบอกบุญหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจมีจิตศรัทธาร่วมบุญในการบูรณะองค์พระธาตุก็สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์มายังวัดพระธาตุท่าอุเทนได้นะคะคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งมาที่จังหวัดนครพนมนะคะได้มาชม3ที่สุดแล้วก็เขาบอกเลยค่ะว่าเมื่อมาที่นี่แล้วนะคะก็จะเจอคำ3พยางค์ค่ะคือสุขที่สุดใครอยากได้รับแบบนี้นะคะก็ต้องมาที่จังหวัดนครพนมแบบน้ำผึ้งแบบนี้ละค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็อิ่มบุญมากๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ก็หมดลงแล้วนะคะพบกับรายการของน้ำผึ้งนะคะรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้น้ำผึ้งต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยดูสิคะบรรยากาศสุดยอดเลยขอขอบคุณโรงแรมเดอะริเวอร์นครพนมโทร042-522-999 08-3669-2999